พื้นฐานของความหมายของเศรษฐศาสตร์นี่คือสมบัติที่มีอยู่ในโลกมันมีจำนวนจำกัดเขาก็เอาสมบัติที่มีจำนวนจำกัดนี้มาแบ่งเฉลี่ยกันในคนที่มีจริงมาเฉลี่ยกันใครสามารถเฉลี่ยให้ในคนที่ตัวเองรับผิดชอบประเทศของตนเป็นต้นรัฐของตนเป็นต้นกลุ่มหมู่ของตนเป็นต้นเอามาเฉลี่ยกันให้พอกินพอใช้ใครอย่าไปยักเอาไว้ให้ตัวเองเหลือเฟือมากกักตุนแล้วให้คนอื่นขาดแคลนให้ตัวอื่นลำบากลำบนอย่างนั้นมันไม่เป็นรัฐไม่เป็นเศรษฐศาสตร์มันไม่ใช่ความคิดของคนเจริญเศรษฐะได้แปลว่าความเจริญมันไม่ใช่ความคิดของคนเจริญมันเป็นความคิดของคนยังเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ยังเป็นคนยืนอยู่บนความได้เปรียบคนที่เจริญจริงๆต้องมาเป็นคนเสียเปรียบนี่ชัดขึ้นนะคนที่ยังเยินอยู่บนฐานของความได้เปรียบนั่นคือคนชั้นต่ำคนที่ยืนอยู่บนฐานของความได้เปรียบนั่นคือคนชั้นต่ำฟังให้ชัดเป็นความจริงที่ยืนยันขอยืนยันว่าไม่ผิดคนที่ยืนอยู่บนฐานของความเสียเปรียบทั้งที่รู้ว่าเราเสียเปรียบนี่คือคนเจริญคนที่เสียเปรียบให้คนอื่นได้โดยความรู้ชัดจ้าระวังยินดีเสียเปรียบยินดีให้ยินดีช่วยนี่คือคนเจริญคนเสียเปรียบอย่างเสียรู้เขาก็มีกุศลของเขานะได้กุศลแล้วแต่เขายังไม่มีปัญญายังไม่รู้ว่าคุณเจริญแล้วล่ะคุณเริ่มเจริญแล้วนะคุณยังจะเอาคืนยังจะนึกว่าของกูอยู่เนี่ยมันยังเป็นจิตนิยามที่คนยึดว่ามีตัวกูของกูเท่านั้นเองนะบางคนที่บริบูรณ์ด้วยความชัดเจนบริบูรณ์ด้วยความรู้ไม่สับสนไม่สงสัยไม่งงไม่สลับไปสลับมาอะไรไม่กลับกรอกอะไรเสียก็เสียสิได้ก็ได้สิจะไปได้มาทำไมเราเองพึ่งตนเองก็รอดอยู่แล้วแม้ที่สุดตนเองไม่ต้องทำกินคนที่อยู่ร่วมกันนี่ก็ช่วยกันทำมากินมาใช้เป็นของกลางเผื่อแผ่กันแจกจ่ายเหลือเฟือแจกจ่ายออกนอกหมู่นอกกลุ่มได้เลยโดยไม่ขัดข้องโดยไม่เดือดร้อนโดยไม่เต็มใจด้วยเต็มใจที่จะแจกจ่ายคนอื่นไปด้วยเช่นอย่างพวกเราชาวโศกเนี่ยนี่วัตถุสมบัติที่สมควรมีไอ้ที่ไม่สมควรมีเลิกไม่ต้องไปสะสมมันเลยให้มาก็ไม่เอาแปลเป็นอื่นไปหมดก็มีแต่สมบัติที่มันสมควรมีแล้วทำให้ได้สร้างขึ้นมาด้วยน้ำมืออะไรสำคัญอาหารสำคัญก็สร้างอาหารนี่แหละขึ้นมาให้ได้สัตว์หรือมนุษย์นี่แหละไม่ต้องไปสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเผื่อแผ่เดรัจฉานเท่าไรหรอกเผื่อแผ่มนุษย์นี่อาหารมนุษย์กินนี่แหละพืชพันธัญญาหารสร้างขึ้นมาให้มากๆเพราะเราสร้างขึ้นมาจริงๆเลยมีผลผลิตเอาผลผลิตไปแจกหรือขายบ้างในส่วนที่ขายบ้างจำเป็นนิดๆหน่อยๆให้หมุนเวียนมีพื้นมาแจกได้เหลือเฟืออยู่ก็แจกอยู่ถ้าคืนไม่แจกมันก็เสื่อมมันก็เน่าทิ้งเสียของเนี่ยเรารู้ความจริงอันนี้อยู่นะแม้บางอย่างจะเก็บได้เป็นปีหลายปีก็ตามไม่เอากองกองบนเหลือเฟือไม่ดีสรุปแล้วสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่สำคัญพวกนี้เนี่ยเรารู้แล้วเราไม่ขาดแคลนเหลือเฟือแจกสร้างในตัวเองในแจกที่สาธารณะก็ไปสร้างพืชพันธัญญาหารที่เป็นอาหารสำคัญปลูกไป
ให้มันเกิดอยู่สาธารณะคนอื่นเขาก็รู้ว่านี่มันของสาธารณะนี่เก็บได้กินได้ก็เก็บไปสิก็กินไปดิพืชมันไม่รู้เรื่องหรอกมันสร้างมันมีหน้าที่สร้างตัวมันเองขึ้นมามีลูกมีใบมีผลมีอะไรขึ้นมามันก็ขึ้นมาคุณก็เก็บกินอย่าแย่งกันอย่าตีกันกันแล้วกันพวกเราเป็นตัวอย่างไม่แย่งไม่ชิงมีแต่เอื้อเฟื้อเจือจานแบ่งแจกแล้วคนใกล้ๆเคียงๆเนี่ยเขาจะไม่แย่งไม่แจกไม่แย่งไม่ชิงกันหรอกเพราะวัฒนธรรมพวกนี้มันจะเชื่อมโยงไปให้คนที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจด้วยเห็นดีตามเพียงแต่ว่าเขาจะต้องฝึกฝนประพฤติให้มันดีตามที่เป็นจริงตามที่เราเป็นตอนนี้ความจริงมันจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเขายังทำไม่ได้บารมีเขายังไม่ถึงเขาก็เข้าใจแล้วล่ะก็เคารพนับถือ